จึงว่ากรรมนี่ท่านว่าเหมือนกับรอยเหมือนกับล้อตามรอยโคมันลากล้อไปแล้วทีนี้โคจะไปทางไหนล้อก็ตามไปอย่างนั้นตามรอยโคไปทุกขณะที่โคจะไปทางไหนโคจะไปอยู่ตรงไหนโคจะไปนอนตรงไหนพักตรงไหนเกวียนก็ตามไปตรงนั้นมีโยมจันทบุรีชื่อปิยะแต่ก่อนเป็นเด็กที่เรียกว่าชอบขนองหรือเป็นเด็กที่ชอบสนุกไปในทางที่ไม่เคยยาถูกต้องเห็นอะไรนี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์นี่ชอบฆ่าเคยฆ่างู2ตัวตัวหนึ่งยาว7ศอกตัวหนึ่งยาว8ศอกระยะก็ไม่นานกันตั้งแต่อายุรู้สึกว่าประมาณสัก17 18เดี๋ยวนี้อายุเข้ามา50กว่าแล้วไอ้งูตัวนั้นมันเพิ่งมาตามทันมันมาตามทันเมื่อปีที่แล้วนี่มันว่ามันตามมานานแล้วเพิ่งมาทันตามทันฮะไปตามพบที่ภูวัวทำพระท่านอาจารย์อุทัยนี่ไปนะก่อยคือไปได้ทีนี้ก็เดินมาก็หลงทางนะนี่มันก็ไงก็ไม่ทราบละมันไปตามทันแล้วก็ป่วยไข้เรื่อยมาทีเดียวป่วยไข้เมียก็ป่วยลูกสาวก็ป่วยตามอยู่30กว่าปีที่จะรู้ว่าเขาตามเนี่ยรู้ในภาวนานะ4วันภาวนาติดต่อกันเรื่องเหล่านี้นั่งที่ศาลานี่นั่งที่นู้นที่พระเจดีย์นั่นแหละกลับไปนั่งที่พักบรรโยมแล้วกลับไปบ้านก็ยังไปภาวนาเห็นรุ่นเหล่านี้ติดต่อกันเหมือนกับไอ้เทปหนังเทปวีโอยังไม่ทันหมดม้วนเปิดตลอดในที่สุดก็คุยกันทำยังไงมันยังจะแล้วกันเขาก็บอกว่าให้ใส่บาตรพระสิบองค์แล้วระลึกถึงแล้วก็อุทิศบุญในคนกุศลให้เขาแล้วก็ให้ตั้งใจว่าจะขอให้หมดกรรมหมดเวรซึ่งกันและกันก็พูดกันอีกนะถ้าทีนี้ถ้าหากว่าทำมันไม่ครบสิองค์จะว่ายังไงเขาก็พูดเลยแต่ความจริงมันเขาทำกว่าแต่ถ้าไม่ได้คิดถึงเขาไม่รู้ว่างูตัวนั้นมันจะมาตามในทุนนี้ไอ้เจ้าที่มาตามนั่นก็บอกว่าถ้าหากว่าไม่ครบไม่เป็นไรแล้วก็ทำต่อไปให้ครบทำครั้งไหนก็ให้คิดถึงเขาให้เขามีส่วนได้บุญได้กุศลในการใส่บาตรนี่เข้าไปทำอยู่วัดหนึ่ง3 วันรวมแล้วเป็นพระ30พระองค์เขาก็ว่าในเมื่อทำแล้วใครที่ทำให้เขาต้องป่วยต้องไข้ทรมานมาระยะยาวอย่างนี้ก็ต้องหายให้หายเสียแล้วก็หายจริงๆด้วย
ลูกเมียเขาป่วยก็หายเข้ามาคราวนี้ก็พูดแบบนี้เขาดีแล้วเขาหายแล้วเดี๋ยวนี้พูดว่ากลัวมากกันมันขนาดนี้มันขนาดนี้เขาเห็นนะไม่เคยคิดว่าจะถึงขนาดนี้แล้วยังไอ้สองตัวที่มันตามมานั่นนะมันยังไอ้ตัวเล็กตัวน้อยอะไรตัวอะไรยังเยอะอย่างนั้นนะก็บอกว่าตัวเล็กตัวน้อยไม่มีแล้วหมดถ้าให้ภาวนาดีๆภาวนาดีๆยิ่งกว่านี้องคุลิมานฆ่ามนุษย์เป็นร้อยเป็นพันองคุลิมานก็ยังพ้นจากกรรมจากเวรนั้นได้พูดถึงจากนั้นมาการทำบุญทำกุศลนี่ทำเต็มที่ทำเต็มที่จนญาติพี่น้องเนี่ยทำไมเดี๋ยวนี้ใจกล้ามากเขาก็ไม่ว่าอะไรเขาพอใจที่เรียกว่าภายในครอบครัวเขานี่หายจากโรคภัยไข้เจ็บมันคุ้มกันเดี๋ยวนี้การทำกรรมของคนเป็นใครทำเก่งคนนั้นดังใครทำกรรมชั่วมากๆคนนั้นบางทีกลายเป็นคนดังแต่เวลากรรมที่ไม่ดีมาเลยตามทันน่ะเขาไม่คิดว่ากรรมที่เขาทำมาให้ผลแล้วเขาว่าเขาซวยก็ดีอย่างหนึ่งมันก็มีโอกาสที่เรียกว่าไปให้อะไรนะมีการพิธีแต่งแก้เสียเคราะห์อะไรต่ออะไรทำให้คนมีอาชีพในลักษณะนี้มีการมีงานมีรายได้แต่ว่าอาชีพและรายได้อย่างนี้เป็นอาชีพที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงสรรเสริญเลยเป็นการปลูกฝังให้คนงมงายคำว่างมงายนี่เป็นเรื่องที่เสียหายมากๆไม่ใช่ว่าคนพูดว่างมงายแล้วเสียหายนะคนไม่พูดแต่คนที่งมงายนั่นน่ะเสียหายมากๆทีเดียวจะดีๆๆๆแหมดีมากๆแต่คนที่งมงายก็คือเสียพระพุทธเจ้าท่านไม่ต้องการให้มีเรื่องเหล่านี้ก็เพราะเป็นการปลูกฝังสร้างนิสัยให้คนงมงายเพิ่มขึ้นวันนี้ก็ยังคิดอยู่วันนี้คุยกับท่านไอ้ท่านนายอำเภอเรืองเดินไปก็ยังคิดอยู่คิดถึงเรื่องที่เขาจะไปจับพระศึกอันนี้ก็รู้สึกว่าน่าสงสารนะการกระทำของเขานี่ต้องได้รับผลแน่ๆไม่ใช่เราพูดเป็นการลัดในให้เขาต้องรับผลไม่ต้องพูดการกระทําของเขาทั้งดีทั้งชั่วสะท้อนกลับเขามาหาทั้งเขาทั้งและสะท้อนกลับหาคนทําทุกคนอ
จากพระสององค์กำลังจะเตรียมตัวไปบิณฑบาตมีเจ้าหน้าที่ทางอำเภอมีปลัดอำเภอเป็นหัวหน้าทีมมีอสเป็นหัวหน้าลูกน้องแล้วก็มีหัวหน้าอุทยานมีลูกน้องอุทยานเป็นลูกน้องแล้วก็มีตำรวจมีกำลังตำรวจพร้อมมีอาวุธครบมือครบทีเดียวในการชุดในออกไปในชุดไอ้ปราบปราไอ้ทุกชุดที่ปฏิบัติหน้าที่ไปแต่เช้าวันนั้นเป็นวันรุ่งขึ้นของวันพระอย่างนี้ล่ะโยมเขาก็อยู่เลยจำโยนจำศีลเขาก็อยู่พอยฟังเทศฟังธรรมนั่งภาวนากันสว่างเขาก็ยังไม่ได้กลับบ้านเพราะมันก็ใครๆก็คอยใส่บาตรหรือว่าทำอาหารถวายพระซะก่อนก็กลับแต่พระจะไปบิณฑบาตกลับบ้านอยู่เรียงกันไปพากันไป5คันรถนายที่ตัวการอำเภอมีประอำเภอเป็นหัวหน้าไปและที่สถานีตำรวจมีอะไรมีรู้สึกว่าสวัสดิ์ยุทธดัชสวัสดิ์ไอ้รู้สึกโซบอไปแล้วก็อุทยานรองหรือผู้ช่วยเป็นหัวหน้าของอุทยานคุมกำลังปัดสามกลุ่มสามเหล่าทัพทีเดียวไปจับพระสององค์ไปไหนก็ไม่รู้ไม่ได้ไปจับนะนิมนต์ขึ้นรถเอาทางว่าเป็นบิณฑบาตซะก่อนไม่ยอมไม่ได้ไม่ได้เอายามซะก่อนไม่ได้ไม่ได้ท่านก็ไปแล้วนี่ทำไมจึงแต่เขาไม่อยากไปยังไปปืนนี่กลัวนะถึงว่าไม่มีลูกก็กลัวไปเอาไปหาเจ้าคณะอำเภอฝ่ายธรรมยมานิกาท่านก็พูดท่านไม่มีหน้าที่เพราะการบริหารเป็นคนละสายให้ไปหาฝ่ายมหาธรรมฝ่ายธรรมยุทธเสียท่านสีแก้วอยู่ใกล้นี่เพราะว่าจากนั้นรู้สึกกับน้องสันเนี่ยเพราะวันนั้นน้องมันน้องสันมาเนี่ยเขารู้อยู่ก็ไปที่วัดใครอยู่เจ้าอำเภอนั้นแล้วที่นี่ก็ไปที่ทำสีแก้วเจ้าหน้าตำบลกำลังจะฉันจังหันมีดบากลับมาแล้วท่านก็พูดว่าท่านไม่มีหน้าที่ที่จะไปศึกให้เพราะการศึกนี่มันต้องมีเหตุมีผลมีหลักฐานมีพยานในที่สุดก็ไม่ก็ใครๆก็ว่าท่านก่อนแน่นะถ้าว่าท่านไม่มีอำนาจก็จะหน้าตำบลมันก็กำนันละนี่ท่านแนะนำให้ไปที่วัดสุทธวาสเสียเป็นวัดเจ้าคณะอำเภอและรักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดได้พระท่านก็ฉันอาหารที่ฉันเข้าที่ทำสิแก้วนั้นพวกกลุ่มที่ไปปฏิบัติหน้าที่อันนั้นล่ะก็กินข้าววัดเหมือนกันแล้วก็จะไปวัดสุทธวาสกันก็ไม่ไปวัดสุทธวาสนะพาไปที่สถานีตำรวจอำเภอกุบักพาไปทำอะไรพาไปตั้งข้อหาฐานในบุกรุกอุทยเขตอุทยานและยึดครองคิดเป็นเงินรู้สึกว่าเป็นล้านนะไม่ใช่เป็นหมื่นเป็นแสนนะเป็นล้านอันนี้เราไปดูแล้วที่จะเป็นเงินเป็นล้านนั่นนะมาเขียนเอาดอกมีแต่ที่จะสร้างให้เป็นทรัพย์สินขึ้นมาขอฟังเราพูดนี่ไปสู่ไปที่สู่กันได้เพราะเราเห็นแล้วถ้าก็จะเอาไอ้ตรงที่สร้างศาลาสร้างกุฏิมันก็ไม่มีหนักไม้อะไร
แล้วกระทีนี้ไอ้ตัวท่านปลูกสร้างเสริมอันนั้นน่ะคิดว่ามันก็คงจะบวกใกล้ๆก็ว่าเอามาชดเชยกันนี่เกินซ้ำแต่ละปีดูแลไฟป่าพระมูลไปช่วยกันดูแลทีเดียวท่านพูดนะเราก็ใช่พระหมู่เพื่อนไกลๆแถวนั้นหรือที่เที่ยวทุดงไปเพราะท่านตอนนั้นเหมือนนี้ก็ไปพักดูแลช่วยกันดูแลไฟป่าถ้าหากว่าไฟป่าไม่มีการดูแลไม่ว่าตรงไหนไม่หมดก็เห็นอยู่นี่แต่ในวัดตอนนั้นเห็นจุดที่ไม่อยู่แต่ละจุดน้อยๆหรอกเพราะว่าตรงไหนไม่ล่ะตรงนั้นมันจะต้องมีป่าอย่าฆ่าเพราะความนั่นของต้นไม้มันน้อยลงไปเห็นอยู่อันนั้นก็ได้ทราบข่าวว่ามีการรอบจุดด้วยไม่ใช่ไฟป่าไปที่ว่าการอำเภอไปที่สถานีพระท่านไปชอบไปคอยอยู่ท่านรู้สึก2ชั่วโมงก็ถือโอกาสที่ใครๆก็ว่ายังจะทำไงกันนะท่านก็ไปที่นายพบนายอำเภอนายอำเภอก็ว่าอันนี้ท่านไม่มีอำนาจเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องอาญาท่านไม่มีอำนาจในที่สุดก็กลับมาที่สถานีแล้วก็ว่าจะมาที่วัดสุทธาวาสกันมาพบที่เจ้าคณะอำเภอรักษาการจอมไม่หวัดตอนนั้นจากที่สถานีตำรวจพาไปที่ที่อะไรนะที่ศาลรู้สึกว่าไปในศาลนี่เราไม่เข้าใจนะระเบียบกฎเป็นไงแล้วก็ปรากฏว่าต้องประกันตัวรู้สึกว่าองค์ละหนึ่งแสนบาทใช่ไหมองค์ละแสนเหรอองค์แสนก็มีท่านภูมิเมตตาข้าราชการนั่นแหละนี่เอาตำแหน่งนี้เอาไปค้ำประกันท่านจะเอาเงินที่ไหนมาประกันก็หมายความว่าจะให้มันติดคุกทำอย่างนี้ไม่บาปนี่ไม่ต้องไปใส่บาปทำบุญอะไรกันดอกแต่ทำอย่างนี้บาปจนกระทั่งพญายมไม่ยอมรับประเออฟ้องแต่ว่าพญายมไม่ยอมรับแต่กรรมที่ทำก็ต้องปรากฏเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นล่ะเดี๋ยวนี้ก็กำลังเป็นอยู่แล่นนั่นแล่นนี่แล่นนั่นแล่นนี่ทำยังไงใครๆก็ว่าจะมีทางออกเราไม่เคยนะที่จะสนใจในเรื่องเหล่านี้เปิดข้าวนี่บอกตรงๆว่าวางเบียดขาไม่ได้ทั้งข่มเหงทั้งเหยียบย่ำทำลายด้วยจกของมีอำนาจอำนาจนั้นเอามาจากไหนเดี๋ยวนี้เราสงสารพระมากพระไม่ใช่หาง่ายๆนะคนในโลกมีเท่าไรผู้ที่จะเสียสละเป็นนักบวชอยู่ตามลุยหลีกเล่นตามป่าตามภูเขาว่ามันไม่ใช่มีมันมากนะถึงจะในเขตป่าอุทยานป่าสงวนอุทยานขนาดไหนก็ช่างเถอะให้ท่านอยู่ละประเทศชาติไม่ลมจมดอกแล้วตรงนั้นจริงๆกับอุทยานละพาไปอยู่ซ้ำชื่อก็ยังมีระบุอยู่ที่จะบันทึกกันไว้แต่ก่อนท่านอยู่ถึงในนู้นเรียกทำลำใหญ่ทำลำใหญ่นี่คงจะเป็น
ถ้ำที่มีต้นลำไยถ้ำนี้หลวงปู่มันหลวงปู่ฟันเคยไปพักภาวนาท่านพูดถึงอยู่หนองสะไนหนองสะไนนี่บางคืนมีแต่เสือล่ะไปผ่านไปผ่านมาพระองค์นี้เดินมาจากเมืองแม่ฮ่องสอนเดินมาจากแม่ฮ่องสอนมาถึงภาคอีสานนี่ใช่เวลา4เดือนเดินเหมือนได้เดินทุดงเลยมาคำตรงไหนก็นอนตรงนั้นคำตรงไหนก็นอนตรงนั้นเหนื่อยก็พัก4เดือนตั้งใจจะมาเยี่ยมโปรดโยมแม่อายุท่านได้52ปีอายุก็ขนาดนี้เราเที่ยวอยู่ป่าอยู่ดงก็มากแล้วนี่ใช่ๆๆจะใช้ชีวิตช่วงนี้ล่ะมาอยู่ใกล้แม่แต่ทีนี้ก็ยังไม่ได้ไปถึงอุบลซะก็มาติดอยู่แถวนี้ล่ะภาวนาอยู่เห็นว่ามันภาวนาดีหลีกเล่นสงบเนี่ยอันนี้ก็คือกรรมของท่านจะต้องรับสภาพหนักนะไม่ใช่เนี่ยเบาๆนะถึงก็ว่าใครๆก็ว่าจะไปบิณฑบาตแล้วทีนี้ถูกจับขึ้นจะเอาจะไปศึกอย่างนั้นน่ะทั้งที่มันเจ้าของไม่รู้ว่าเจ้าของมีโทษอะไรอันนี้บาปกรรมท่านเคยมีการกระทำให้ท่านต้องรับผลอย่างนี้อันนี้ก็น่าสงสารท่านที่การกระทำนะของท่านนั้นน่ะทำด้วยเจตนาหรือด้วยความคะนองหรือด้วยไม่เจตนาแต่ก็ต้องได้รับผลท่านผู้ที่ทำกับท่านนี้ก็คงจะต้องได้รับผลของกรรมแต่จะเห็นทันตาหรือจะรับผลแค่ไหนเพียงไรไม่ทราบแต่ได้รับผลน่ะได้รับได้เดี๋ยวนี้เดือดร้อนครอบครัวก็เดือดร้อนไปด้วยไม่รู้จะมายังไงบาปทำแล้วไม่เลือกใครจะอยู่ตรงไหนอยู่ในระดับไหนทำบาปเป็นบาปทั้งนั้นเพราะบาปเขายุติธรรมเขาไม่มีพวกเราแกะกกแกงแอกกเราแกงเราบุญก็ยุติธรรมใครทำแล้วเป็นบุญทั้งนั้นไม่มีพรรคไม่มีพวกไม่มีกลุ่มไม่มีแก๊งไม่อคติที่พูดนี่พูดถึงว่าทำแล้วจะต้องได้รับผลของกรรมทั้งนั้นไม่ใช่เอาเรื่องที่เขาทะเลาะกันเอามาพูดเราต้องการให้หลายคนทราบกรรมที่ไม่ดีให้พากันหลีกเลี่ยงและเลิกละทำแล้วเรานั้นจะเป็นผู้ที่รับผลของการกระทำนั้นกุศลอกุศลทำแล้วได้รับทั้งนั้นเรียกว่าสะท้อนกลับมาอย่างวันนี้ท่านอำเภอพูดว่าถ้าพูดว่าภายตังกรรมการไปหาทางออกมีผู้หญิงมีอุทยานแล้วก็มีทางอำเภอแล้วก็มีอะไรตำรวจก็ไม่มีใช่ไหมมีไหมแล้วก็รู้สึกว่า3คนนี่อุทยานที่ทางอำเภอนั่นก็กรมการปกครองแล้วใครกันเห็นว่า3คนนี่ทางราชการ3แล้วก็ทางฝ่ายชาวบ้าน3ทางฝ่ายผู้โจทย์ทางฝ่ายจำเลยข้างละ3เราก็อยากให้เขาไปพูดกันให้แล้วแล้วก็เรื่องเหล่านี้อย่าให้มีอีกแล้วนั่นล่ะคนทำมันก็ได้รับบาปพอแรงแล้ว
อย่างปีนั้นให้เด็กให้ในบรรณุหีบเนี่ยสองคนไปขนหินแล้วเขาก็ซื้อรถใหม่ไม่ใช่รถใหม่รถเก่านี่ละถามก็มีงานทำบอบ่มีวะเออเอาเจ้าไปทำงานอันนี้เสียให้เจ้าไปขนหินคอยจ่ายและค่าใช้จ่ายนี่ควรที่จะได้รับลดเท่าไหร่ลดเท่าไหร่ได้ยินค่อยว่ากันอยากให้เจ้าขนวันละสองเที่ยวเจ้าจะมีรายได้เพิ่มขนละเที่ยวหนึ่งนี่มันจะได้น้อยไปเพราะรถสิบล้อล่ะเข้าถูกกว่าของเจ้าแต่ค่อยจะให้งานเจ้าทำขนมาทำอะไรหรือไม่แล้วนั่นเองก็จะใช้ในหลายรถอยู่พรุ่งนี้เจ้าไปกันได้เช่าเด้อวะเขาก็ไปได้เช่าแต่ตีสี่ไปเลยเพื่อจะให้ได้สองเที่ยวมาถึงไอ้ตรงเลยไปป้อมไอ้ตรงมันก็กล่องมาหน่อยไม่น้อยแล้วก็เขามาถึงเกือบถึงนาแก่แล้วก็มีตำรวจทางหลวงนะตามมาขอใบอนุญาตครับคนส่งขออนุญาตกับพี่ก็ยื่นให้แล้วก็กลับไปให้ไปเอาที่ให้กลับไปเอาที่ที่ป้อมรถก็หนักกลับรถไปเอาใบขับขี่ที่ใบที่มันต้องแล้วก็ที่นี่ก็ไปถึงมันไม่อยู่ซ้ําไม่รู้มันไปไหนคอยยิงกระถางมันกลับมาขอ400บาทขอ400บาทต่อคันไม่มีรู้สึกว่าต่อรองกันไปรู้สึกว่าให้พูดละ200บาทงั้นน่ะอันนี้คือผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ของประเทศไทยของประเทศชาติเราคอยนะเอ๊ป่านนี้ยังไม่มานี่รถไปมีปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่ใช่รถเราหรอกมันต้องมาแล้วมันไปติดขี้เสียนี่บ่าย 3:00 นยังไม่ถึงนี่มันต้องมีปัญหาแน่ๆมาถึงล่ะเขาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังไอ้เรานี่มันมาทหากว่ามันเหลืออดเนี่ยมันวางอุเบกขาไม่ได้นะวันรุ่งขึ้นนะเห็นเจ้านายท่านไอ้มานะโอ้ยลูกน้องผมมันเป็นอย่างนี้แหละมันมากกันอะไรต่ออะไรนะนี่ผมจะไปตามมันมาขอโทษหลวงพ่อนั่นแล้วไอ้เงินที่มันรับไปผมก็จะให้มันเอามาคืนแล้วบอกว่าเอาแล้วไปแล้วไปเถอะว่าแล้วไปก็แล้วไปซะเงินมันต้องคืนเนาะไอ้มาขอโทษขอโพยล่ะนี่ทำไปแล้วก็เป็นไปแล้วไม่ต้องมาขอก็ได้นะเราไม่ใช่ธรรมดานะทำมันศูนย์ขึ้นมา ยังไม่ฟังนะยังมามากราบแล้วกอบอีกก็เอาเงินมาให้อะไรผมจะขอหลวงพ่อให้อาเตยให้ยายยกให้ขอโทษแล้วผมนี่ต่อไปนี่ผมจะไม่ทำอีกแล้วผมจะไปบวชนะมันขนาดนั้นนะเออดีมันไปบวชจริงๆนะบักนั้นหรือมันไปยังไงก็ไม่ทราบละเห็นมันคุมผ้าเหลืองมานะมันไปบวชในจริงหรือไปบวชในไงก็ไม่ทราบเลยนะไอ้ตำรวจคนนั้นไปชาวโคราชแต่ไหนราชสีมาพูดอย่างนี้ใกล้ๆเสียหน้าบ้านหน้าช่องอะไรชาวโคราชก็มันจริงนี่ไปบวชจริงๆอยู่แล้วก็ทีนี้ก็มากราบมาไหว้อยู่
เวลาทำเราไม่คิดถึงหัวใจชาวบ้านไอ้เวลาเจ้าของทำไมจะเคยๆก็ว่าเป็นทุกข์มั่งล่ะใครๆก็ไม่คิดว่าคนอื่นก็เป็นทุกข์เขาก็ทุกข์เหมือนเราโอ้ยนี่นะเยอะแยะถ้าหากว่าจะเอามาสาธยายสรุปแล้วไม่สรุปแล้วไม่ปิดรายการไปบางสกุลเอาบิณฑบาตเอาเท่านั้นแล้วแต่บิณฑบาตใครใส่เงินก็ไม่เอานะเวลาคนเยอะๆนี่บางทีเอาเงินมาใส่บาตรเนี่ยเราเห็นแล้วอย่าเอาเงินใส่บาตรนะเงินให้เก็บไว้ซะพระไม่อยากรวยวันนั้นไปบิณฑบาตนู้นจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ไหนก็ไม่พูดหรอกแหมชั่วก็ไม่ว่าไม่พูดก็พูดเสกกาฬสินธุ์เนี่ยที่อื่นที่ไหนตรงไหนก็ไม่พูดหรอกต้องมีคนเดินนำหน้าอย่าเอาเงินใส่บาตรนะอย่าเงินใส่บาตรนะข้างหลังก็ยังมีบอกอย่าเอาเงินใส่บาตรนะอย่าเงินใส่บาตรนะที่เป็นอย่างนั้นเราก็รู้ว่าเขาทำกันเป็นประจำโยมก็อยากได้บุญพระก็อยากฉลองศรัทธามันก็เลยเป็นอย่างนั้นก่อนที่มาก่อนที่พักอยู่ที่เขาใหญ่ก่อนที่จะมานี่มีโยมคนหนึ่งให้อยู่ที่จังหวัดอยุธยากลุ่มนี้ชอบมาบ่อยอยู่มาก็มาเป็นกลุ่มเขามีญาติติพี่น้องของเขาก็ถามว่าเอาเงินใส่บาตรนะบาปไหมบาปทำไมจึงบาปไปยั่วกิเลสพระทำไมกิเลสพระมันอ้วนกิเลสพระมันอ้วนเพราะสิ่งเหล่านี้มันเสริมกิเลสมีแล้วมันก็อยากมีเท่านั้นก็อยากเท่านั้นมีเท่านั้นอยากนั้นนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยกิเลสพระกับมันกิเลสโยมเนี่ยมันพอเป็นไรพระพุทธเจ้าท่านจึงไม่ให้มีพระพุทธเจ้าเห็นโทษของเงินเทียบกามาตุคามห้ามจับเงินและทองเหมือนกามาตุคามห้ามถูกต้องเงินก็ห้ามถูกต้องเงินมีโทษแก่นักบวชเท่ากับมาตุคามเดี๋ยวนี้โยมล่ะมีแต่ยื่นสายย่ามมีแต่เน็บสายย่ามย่ามมันจะใช่เป็นเหรอมันก็พระนั่นแหละไปพูดจะไปหยิบจากย่ามไปจะไปจ่ายไปซื้อไปขายแล้วไปเก็บอ่ะแล้วต่อมานะบางทีย่ามพระก็ถูกขโมยบางทีก็ถูกงัดประตูหน้าต่างนี่อันตรายจึงว่าเรื่องเงินทองเรื่องทองอันตรายเราพูดอยู่เสมอและพยายามพูดมากๆเพราะเราเห็นว่าอันนี้อันตรายแก่นักบวชจริงๆยกตัวอย่างหลายๆองค์ท่านที่เป็นสมภารเจ้าอาวาสแล้วก็ชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็มีเงินเยอะๆมีปัญหาแล้วจะไม่คิดถึงว่าจะไม่เข้าใจไม่รู้ได้ยังไงไม่คิดถึงคำที่พระพุทธเจ้าว่าเงินมีเป็นอันตรายใครไม่คิดคนนั้นนั่นก็สมองทึบสมองฝ่อเท่านั้นสมองไม่ทำงานเท่านั้นจึงว่าในวัดนี่นะเราพยายามอย่างยิ่งพระเนนไม่ให้อยู่กับเงินแต่ก็ยังมีนะ
ยังมีลับลับล่อๆอยู่พูดอย่างนี้มันใครๆก็เอาควักไส้เจ้าของให้โยมด้วยไอ้ดูยังมีแต่มีก็มีลักษณะใกล้ๆก็ว่าไอ้เป็นเช็คบ้างไอ้เป็นไปตัวไปสนีบ้างหรือว่ารับประลอหยิบยื่นสั่งให้โยมซื้ออันนั้นอย่าให้โยมซื้ออันนี้เราบอกตรงๆนะชีวิตการบวชของเราไม่มีนะที่จะเอาเช็คไปจ่ายเอาเน็ตไปสั่งโยมซื้อไม่มีนะบอกตรงๆนะแต่เราก็อยู่ได้ไม่ได้เราคิดอยู่เสมอเดี๋ยวนี้เราบิณฑบาตอิ่มเหลือซะแล้วทำไมเราจะต้องไปตะกิดตะกายเงินทองนี่มันอันตรายนี่เก็บไว้ตรงไหนก็กังวลบางทีมีนะมีนักเลงมาขึ้นกุฏิมาอะไรต่ออะไรนะถ้ามีอะไรล่ะกุฏิไหนกุฏิไหนชอบมีล่ะชอบมีไอ้ใส่ไอ้ชอบมีอะไรนะอาคันตุกะไปเยี่ยมเยียนเวลาเผลอกุฏิเราบางทีมึงเข้าไปงัดนะพูดไงดูแล้วก็ว่าดีก็ยังไงเขาจะได้รู้ว่าสมภารนี่มันไม่มีสักสลึงแล้วเขาก็ไม่มีจริงมันกับเขาก็ไม่ได้อะไรจริงๆก็มันไม่มีอันนี้ไม่มีนี่เขาจะคิดว่าเรามีเงินเยอะมั้งไม่ได้ไปสักเหลืองสงสารเขาซะโอ้วันนั้นถ้าหากว่าดีไม่ดีจะถูกซ่อมเหมือนแม้วันนั้นอ่ะมีพระองค์มีพระอยู่นี่แต่ที่นี่มันใครๆก็ว่ามันผิดกันน้อยเดียวเท่านั้นแหละถ้าหากแต่ถึงไงก็ช่างเถอะเราอยู่ตรงนั้นน่ะไม่มีซ่อมไม่ได้แล้วเราไม่ซ่อมหรอกมันหนีทันมันเอามือใส่ไปจอดไว้ตรงนู้นเราก็เห็นแล่นปุ๊บ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 เอ๊ะเราก็คิดว่าเขาแล่นไปแต่ให้ไปทันเพื่อนขี่มอเตอร์ไซค์ปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปเลยนะเราก็เห็นโอ้วันนั้นจะหากว่ากลุ่มพระที่ใครๆก็ว่าตามทันในสงสัยแต่ไม่ได้ซ่อมดอกเพราะเราอยู่ไม่ซ่อมดอกสงสารเขาเข้าไปเขาก็ไม่ได้อะไรเขายังจะถูกซ่อมมันไม่ยุติธรรมมันไม่ยุติธรรมกับเขาอ่ะตั้งแต่นั้นนะเปิดประตูไหว้ก็มีใครสนไม่ต้องอัดดอกมันไม่มีนี่เราจะมีสมบัติอะไรแล้วเราพยายามทำเราให้มีสมบัติน้อยที่สุดสิ่งที่มีค่ามันพยายามไม่ให้มีปากกามีดอกปากกามีก็ไม่ใช่เราจะไปหาซื้อไปหาเลือกแล้วมันก็ไม่ได้เป็นนักเขียนบางทีเดือนไม่ได้เขียนตะโตเขียนยังเขียนสื่อไม่ได้เขียนยังเขียนหนังสือก็จะไม่เป็นตอบจดหมายก็ไม่ตอบตอบไปซะตอบจดหมายเขานะตอนนั้นใครอยู่ใกล้ตอบจดหมายเขานะเขาส่งอันนั้นอันนี้มาก็ตอบจดหมายเขาไปหรือไม่ตอบซ้ำนะมันก็นั่นก็ไม่ดีไม่ดีคือไงนั่นเขาเขียนหนังสือก็จะมีเป็นตัวเป็นต้นละเอ๊ะตรงนั้นเขาเขียนว่าไงนะเมื่อเร็วเนี่ยเขาเขียนนะถามอะไรนะไอ้คำว่าเพชรเขาเขียนว่าไงไอ้ปูนตราเพชรอ่ะไอ้เพชรนี่เขาเขียนยังไงนี่เดี๋ยวก่อนเราก็ไม่ได้สั่งระวังชุบพงกลับไปบ้านเนี่ยนะเลยเอาอย่างเขามาทำงานเนี่ยนะเรียงถ่ายจากคนหนึ่งสั่งให้เขาส่งปูนเพชรมาเพชรนี่เขียนยังไงนั่นนะเราเป็นคนเขียนหนังสือเป็นอยู่นะแต่เดี๋ยวนี้บางทีเขียนไม่ถูกหรอกไม่รู้เขียนยังไงก็เพราะมันไม่ได้เขียนไหนแค่ว่าขี้ข้านก็ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ทางออกไม่ใช่ว่าแก้ตัว
มันใครๆก็ว่าเรามันอีกอย่างหนึ่งขอโทษนะไม่ใช่จะยกระดับเจ้าของเขียนอะไรไม่อยากเขียนคนที่พูดอะไรไม่จำเป็นไม่จะพูดซ้ำพูดแต่ละคำแต่คำพยายามให้มันเป็นประโยชน์ขึ้นมาอยู่กับพระเนรนี่บางที10 วันไม่ได้พูดกันนะแต่องค์หนึ่งที่เดือนมีพูดกันซ้ำพูดกันตามลำพังนะได้พูดกันที่มันก็มีกี่องค์ดอกนั่นก็ต่างองค์ต่างอยู่ต่างองค์ต่างอยู่ท่านก็เรียบร้อยอยู่แล้วเราก็ดูอยู่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปอะไรกันเพียงแต่ว่าในเมื่อสะดวกในเมื่อเรียบร้อยดีมันก็แล้วไปแต่ถ้าหากว่าไม่เรียบร้อยไม่ได้นะเอาตรงๆอ่ะโอ้จึงว่าชีวิตนักบวชนี่ไปได้ยากที่สุดนักบวชของชาวพุทธนักบวชในทางพระพุทธศาสนาศาสนานี่ไปได้ยากที่สุดคนก็มาขอบวชคนก็ขอบวชนี่เรามองแล้วมันไม่มันบางแต่ก็อดที่จะรับไม่ได้อดที่จะสงเคราะห์ไม่ได้อยู่มันไม่ใช่ไปได้ง่ายๆนะมันไม่ใช่ไปได้ง่ายๆนักบวชศาสนาอื่นนักบวชศาสนาอื่นเขาอยู่สบายชีวิตนักบวชเป็นพระนี่ยากมากแต่ยากขนาดไหนก็ช่างเถอะถ้าหากว่าผู้มีความตั้งใจแล้วไม่ใช่ไม่ยากสักอย่างแต่ผู้ที่จังตั้งใจล่ะมีเปอร์เซ็นต์ต่ำเดี๋ยวนี้คิดไหมในวงการนักบวชทั่วไปนี่น่าวิตกกังวลนะอยู่กันอย่างไข้ๆก็ว่าอะไรเหมือนกับเด็กไม่มีพ่อไม่มีแม่เด็กอยู่ด้วยกันถึงจะโตถึงจะอายุจะมากแล้วก็ช่างเถอะแต่อยู่กันอย่างเหมือนเด็กก็อาศัยโยมมันนะที่มีสติปัญญาเป็นผู้นำว่ากันไปว่ากันไปโยมจะเอายังไงโยมจะเอาไงโยมยังไงเอาทำนั้นโยมจูงพระน่าโยมเหลือจะจูงพระเพื่อความก้าวหน้าของพระอันนี้ไม่ใช่ก็ใครๆก็จะมองโลโยมนี่ไม่มีคุณภาพซะเลยนะอย่างงานอะไรสักหน่อยค่ะอาโยมระหว่างกันไปงานอะไรสักหน่อยมีอะไรโยมว่ากันไปก็พระท่านไม่มีความสามารถไม่มีความคิดความอ่านไม่มีอะไรนี่บางทีก็บวชเพื่ออะไรบวชเพื่อให้มันไม่วัดไม่ละบวชมันต้องมีความพร้อมพร้อมทั้งกายพร้อมทั้งใจองค์อากาหารแข็งแกร่งที่จะต่อสู้สิ่งที่เป็นอุปสรรคสิ่งที่เป็นข้าศึกคำว่าข้าศึกก็ไม่ใช่คนนั่นเป็นข้าศึกคนนั่นเป็นข้าศึกนะใจของเจ้าของเองเนี่ยเป็นข้าศึกกับเจ้าของเองสารพัดมันจะผิดมันจะคิดมันจะสร้างเกิดขึ้นในทางความคิดเกิดขึ้นมาทางความคิดนั่นนะล้วนแล้วแต่ที่จะเป็นอันตรายทั้งนั้นอันตรายกับนักบวชทั้งนั้นเขาบอกหลงสังขารหลงสังขารก็หลงความคิดของเจ้าของนี่หลงคือก็หลงความคิดของเจ้าของมันโกหกหลอกลวงยังไงก็หลงตามมันหลงว่ามีเงินมีทองเยอะจะมีความสุขหลงว่าได้กุฏิงามๆจะมีความสุขแล้วก็หลงว่ามีลูกมีเมียจะมีความสุขนี่เกิดจากความคิดทั้งนั้น
ความคิดของเจ้าของไม่โกหกเจ้าของแล้วใครจะมาโกหกครับท่านจึงว่ารู้เท่ากองสังขารมันจะมายังไงมายังไงนี่มันเห็นนี่กระดูกตัวมันนั่นน่ะตัวมันเป็นยังไงกระดูกมันเป็นยังไงโครงสร้างมันเป็นยังไงมันรู้มันทุกแล้วมันจะไปหลงหรือเดี๋ยวนี้ถึงว่าสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมเกิดมาจากสติธรรมเกิดมาจากศีลสํารวมย่อยสมสมสํารวมไว้ดีเกิดจากศีลสํารวมให้ยิ่งเป็นสติธรรมขึ้นมาเป็นสมาธิธรรมขึ้นมาเป็นปัญญาธรรมขึ้นมาโลกธาตุนี่มันจะเป็นยังไงเล่ห์เหลี่ยมของกิเลสมันจะมาลักษณะไหนนี่ไม่ว่าของเราของเขานี่มันมึงกับนักมวยนี่ฝึกไว้ดีแล้วนี่ไอ้คำว่าเข้มจากไหนเข้มจากไหนนี่ไม่ได้หวั่นไหวไม่ได้วิตกไม่ได้ยกไม่ได้กลัวไม่ได้กังวลผู้ที่ฝึกจิตดีแล้วไปเช่นเดียวกันจึงว่าข้อปฏิบัติเป็นพระศาสนาไม่ใช่วัดพระศาสนาไม่ใช่โบสถ์พระศาสนาไม่ใช่พระเนนพระศาสนานะข้อปฏิบัติโยมมีข้อปฏิบัติโยมก็รักษาพระศาสนาโยมก็เป็นผู้ทรงพระศาสนาพระรักมีข้อปฏิบัติพระก็ทรงพระศาสนาพระเป็นผู้รักษาพระศาสนาใจของพระนั่นน่ะจะเป็นพระศาสนาเพราะข้อปฏิบัติสร้างใจให้เป็นศาสนาขึ้นมาถ้าไม่มีข้อศาสนาไม่มีข้อปฏิบัติแล้วศาสนาไม่มีถูกกิเลสทำลายหมดนี่เดี๋ยวนี้มันจะหมดจริงๆนะเดี๋ยวนี้ตรงไหนก็พิธีตรงไหนก็มีพิธีตรงไหนก็มีที่พิธีอย่างนั้นพิธีอย่างนี้วัดก็มีแต่ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ทำให้มีสถานที่เด็กเล่นหาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นโครงการวัดต้องเป็นสถานที่กำจัดกิเลสของผู้เข้าไปในวัดวัดเป็นสถานที่อะไรเรื่องลมใครไปก็ดูนั่นดูนี่ปล่อยจิตปล่อยใจปล่อยแข้งปล่อยขาต่อยยิงกระสับกระส่ายอีกอะไรก็ไม่รู้ทั้งหน้าข้างหลังแล้วก็ต้องการให้คนเข้าวัดมากๆเขาจะได้เข้าถึงศีลธรรมคนรู้จักศีลธรรมเขาไม่พูดหรอกอันนั่นคืออันตรายแก่พระศาสนาทีเดียวมีคนเขามาพูดนะว่าโอ้ท่านจัดของท่านได้สวยงามมาเร็วๆนี่นะเขามาชมวัดโอ้ท่านจัดได้สวยงามมากมันสะดุดใจก็คือในนี้เนี่ยเราไม่ได้ว่าเขาตำหนินะเราไม่ได้ว่าเขาชมนะแต่มันสะดุดใจทีเดียวก็คุยเข้าไปแต่การคุยนี่มันได้จุดอะสรุปแล้วนี่ไอการที่คนเขาว่าจัดสวยงามหรืออะไรนั่นนะมันความจริงไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นมันไม่มีแต่แม้แต่น้อยเดียวทำอะไรเพื่อความสวยงามในหัวใจเราไม่มีไม่มีหรอกทำเพื่ออยู่ได้ทำเพื่อจะอยู่ได้อาศัยทำศาลานี่นะแต่ก่อนศาลานี่ใครก็รู้ใช่ไหมล่ะกูกาบกูกาบกูกาบตายได้ช่องได้ช่องนี่มีแต่ชมไม่ออกบนน้ำหมักลงมาบัวมันขึ้นไปคิดมั้งนะทำไม่รู้กี่เฮกี่ครั้งเสาก็เอาแต่เสาอะไรเทบ้านเก่าบ้าง
ไม้ตายทำโคกได้เอามาทำท่านอาจารย์ใหญ่ท่านเป็นอย่างนั้นท่านชอบอย่างนั้นมุ่งเพื่อความสวยงามไม่มีทำเพื่อได้อยู่ได้อาศัยทำอะไรเร็วไวทำอะไรเร็วเร็วเราก็คิดดูสภาพของศาลาโอ้ช่วงนี้เราน่าจะทำใช่เพราะว่าเราก็ยังอยู่ในสภาพที่พอที่จะทำได้แล้วก็อะไรนะทุกสิ่งทุกอย่างก็พอที่จะไม่มีปัญหาในระหว่างนี้ถ้าหากว่านานกว่านี้นี่จะไม่สะดวกลื้อสลาออกลื้อวันเดียวเก็บของเรียบร้อยเสาเป็นเสาไม้อะไรเป็นไม้อะไรเสาเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่วันนี้ก็เอาไปตั้งไปตั้งเป็นที่เก็บของเสาสลาเก่านี่เดี๋ยวดูนี่หลายต้นเดี๋ยวเราจำได้จำได้เพราะแต่ก่อนเนี่ยเป็นเสาละใช่ไอ้น็อตไม้เจาะในรูสว่านน่ะหกขุนห้าแล้วก็ใช้ไม้ตอกลงไปนะเป็นน็อตนี่ๆวันนี้ก็ไปทำเอาเสาเก็บเอาแล้วก็เสาบ้านที่เขาไอ้ลื้อเขาลื้อแล้วนะเอามาทำเป็นเสาไม่ได้มุ่งเพื่อความสวยงามนี่ก็เหมือนกันเราทำเนี่ยไปเที่ยวดูตรงนั้นไปเที่ยวดูตรงโน้นไปเที่ยวดูซะก่อนนะไม่อยากให้สวยงามใครเขาว่าสวยงามสลาของคือเลยวัดนั่นสวยงามเราไปดูหมดสลาของอาจารย์บุญจันทร์ที่วัดชัยวานเราไปดูสลาของเนี่ยจุกุลอาจารย์มันเราไปดูที่ไหนเราไปดูวันนี้เราหลีความสวยงามแล้วไม่เหมือนใครของใครเขาสวยงามสวยงามเราไม่เหมือนเขาหรอกทำตามความคิดของเราง่ายตั้งแต่ลื้อศาลาจนกระทั่งเรียบร้อยทุกอย่างใช้เวลา6เดือนเขาทำบางที3ปีมาแล้วนะนี่เราทำ6เดือนแล้วทุกอย่างแล้วไม่ได้ทำเพื่อเอาแข่งขันกับใครนี่เสาไม่ได้ชาร์ปเนี่ยเสาไม่ได้ชาร์ปนะข้านก็ไม่ได้ชาร์ปเนี่ยตั้งไม่ได้ชาร์ปปุ๊บแกแบบออกมาก็ขูดขูดขูดก็อะไรเนี่ยแล้วเลยนี่ไม่ได้ชาร์ปนะคนเขาว่าโอ้ท่านจัดของท่านได้สวยงามไหมเขาพูดนะตอนนั้นไม่มีแม้แต่น้อยที่จะคิดทำอะไรเพื่อความสวยงามแต่เรารักความเรียบร้อยเรารักความสะอาดและเรียบร้อยดูแม่ห้องน้ำของเรานั่นน่ะโกโลโกโซนี่ก็เบื้องปูพื้นเหมือนกันเนี่ยก็เบื้องปูพื้นเนี่ยไปหาเก็บเอาไปหาของที่เขาคัดออกเขาคัดออกนะเนี่ยที่โยมนั่งกันนี่น่ะเขาว่าสวยงามอ่ะความจริงมันเอาของที่เขาคัดออกแล้วขายไม่ได้ยุ่งตอนนี้ไปขอมาขอจากหมู่เพื่อนเขามีโรงงานเขาคัดออกหาเก็บเอาอย่างนี้เราก็อยู่ได้นี่กับมันก็ลูกกงมึงนะเอาส่วนมากเอาของที่เขาคัดออกคัดออกกันนั้นแต่เขาว่าท่านจัดของท่านได้สวยงามวะมึงก็เรานี่ใครๆก็ว่าอะไรก็จะเพื่อความสวยงามอะไรก็เพื่อความสวยงามเขาเป็นยังไงเขาก็ต้องพูดตามที่เขาเป็นเราไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นจริงๆแต่เราชอบความเป็นระเบียบชอบความเรียบร้อยชอบความสะอาด
ชอบความเป็นธรรมเป็นวินัยอะไรไม่เป็นธรรมเป็นวินัยนี่ไม่ได้ไม่ว่าพระไม่ว่าโยมอย่างวันนี้นั่นนะเดินไปตรงนู้นนะความจริงเราเดินไปข้างไปเขียนไปข้างหนึ่งแล้วแต่วันนี้เดินวันนี้เดินอีกก็เห็นอีกนะจะมาภาวนากันหรือจะมาคุยกันจึงว่าท่านได้พูดแล้วอย่างนี้นะยังมีอีกเนี่ยนะไม่ได้นะเราบอกตรงๆเราไม่เคยบอกใครมานะเดี๋ยวนี้มาต้องให้เป็นธรรมมาต้องมีกฎมีระเบียบเราอยู่เราสบายๆมาแล้วมายุ่งมากวนหูมากวางหูกวางตาไม่เอาไม่ว่าใครก็ช่างธรรมวินัยเรารักยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดลาภยศสนสุขเสริญนี่พระพุทธเจ้าเรายอมรับตัดยังไงเรายอมรับว่าถูกต้องถูกต้องถูกต้องเราจะไม่ให้สิ่งเหล่านี้มาครอบงำเรา